สำหรับคอมมิวนิเคประเด็นนี้นะฮะเชื่อว่าหลายคนนั้นคงจับตามองครับผมกับเรื่องของหนุ่มกรรชัยครับที่ล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ครับว่ากำลังจะดำเนินการทางกฎหมายนะฮะกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับหลังจากที่หลายคนมองแล้วว่าเขานั้นถูกคุกคามมาตลอดเวลาเกือบ1ปีจากการโพสต์แซะโค้ดแขกครับเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอาจารย์ท่านไหนฮะติดตามกับคอมมิวนิเคดีกว่าครับสำหรับเรื่องราวของคุณกรรชัยนะฮะที่กำลังจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะเจ้าตัวนั้นได้ระบุผ่านทาง Facebook นะครับซึ่งได้อธิบายเรื่องราวต่างๆระบุไว้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตลอดเวลาเกือบ1ปีนั้นนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานั้นนะฮะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนี่แหละครับได้โพสต์ข้อความรวมถึงได้เขียนแซะได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ถึงหนุ่มนั้นซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับหนุ่มไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นนะฮะเกิดเรื่องของการแคะการแซะเข้ามาตลอดเวลาเกือบ1ปีนั้นนะครับทำให้หนุ่มนั้นนะครับตัดสินใจใช้กฎหมายเพื่อพิสูจน์ตนเองว่าตนเองนั้นนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์ท่านดังกล่าวนั้นได้กล่าวหาไว้ครับและเรื่องนี้นะครับเมื่อถึงศาลนะฮะตอนนี้เนี่ยทางศาลนั้นนะครับก็ได้รับเรื่องดังกล่าวนั้นไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้ครับหนุ่มกรรชัยนั้นยังฝากบอกอีกนะครับว่าการวิจารณ์โดยสุจริตใจในฐานะที่ผมเป็นคนสาธารณะนั้นกับการหมิ่นประมาทมันต่างกันนะครับควรใช้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกทางด้านความคิดแยกแยะให้ถูกต้องนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะหลายคนเนี่ยก็เข้าไปจับตามองอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคู่กรณีของทางคุณหนุ่มกรรชัยครับซึ่งท่านนี้นะฮะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับว่าอย่าให้ทางศาลนั้นได้ประทับรับฟ้องครับเพื่อจะได้หาข้อพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลนั่นเองฮะโดยอาจารย์นั้นนะฮะยังบอกอีกว่าตนเองนั้นไม่เคยคิดที่จะฟ้องดาราหนุ่มท่านนี้ครับแต่ตนเองนั้นกลับถูกดาราคนดังกล่าวนี่นะฮะฟ้องตนเอง2คดีรวมถึงแจ้งความอีก5คดีด้วยครับโดยอาจารย์ท่านกล่าวนะฮะยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นอยากจะรู้ที่มาที่ไปก็อยากจะให้ไปดูในรายการข่าวเที่ยงทางช่อง3ในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังทิ้งท้ายอีกว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารครับพร้อมเขียนว่ารักแน่นอนครับว่าสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นระหว่างคุณหนุ่มกรรชัยกับอาจารย์คนดังกล่าวนั้นนะครับจะจบลงจุดไหนก็ต้องจับตามองกันต่อนะฮะเรื่องไม่ขมพี่ฝีมีพูดครับ